ท่านเห็นที่แพ้ก็พอจะท่อนสักผู้ชายใจร้ายหลายรักประหลาดใจนักหมาทำไมผู้หญิงสิคนคนเมืองนี้ไม่สมศักดิ์ศรีใช่ไหมใช่ไหมเอาอายท้ายฝากไว้กับใครหรือจงใจมาตามทางเมีย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 หลังสายไล่ส่งเขาแล้วมาตามเขากลับไปเมียเมียคนเจ้าชู้ร้ายใจชัยเชษฐ์ใจร้ายใครใครก็รู้คุยคุยหน้าเมียไอ้คุยคุยหน้าเมียไอ้ไล่ทำไมเราไม่รับแท่งเงินของท่านยายขอทานคนนั้นอาจจะนำมาแลกอาหารกินก็ได้นะน้องท่านยายก็ชราคนชราก็ลำบากอยู่แล้วจะไปรบกวนคนแก่ทำไมพี่วิรุณก็ในเมืองนี้เป็นเมืองสวรรค์มีของสวยมีของงามมีของน่ากินทั้งนั้นพี่วิรุณก็หิวหิวหิวทั้งวันเลยตอนที่อยู่ในป่ากินลูกไม้ยังชีพได้จะแสวงหาของอร่อยไปทำไมพี่วิรุณไว้พบพ่อแม่น้องก่อนและน้องเจ๊พี่วิรุณอ่ะกินให้อ้วนไปเลยโอ้น้องพี่ยังไม่อ้วนอีกเหรอฮะนั่งพวกเดือดหานี่หรือว่าพวกทหารจะมาจับใจขอท้าคนนั้นไม่พบร่องรอยเลยครับท่านอำมาตย์ทหารบอกขนาดใหญ่แก่ขอท้าที่นักล่อเข้าไปดูวังคือพญาคุณป่าแน่ๆท่านอำมาตย์ข้าว่าเราไปหาที่นั่นเถอะครับต้องพบนางแน่ๆวันThank you.
เก็บรักษาไว้ฉันเห็นนะสัญญากับแม่ได้ไหมจะเป็นลูกชายของแม่ตลอดไปตกดินไปตั้งนานแล้วทำไมมันยังไม่ฟื้นคืนร่างอย่างจระเข้เห็นสักทีอย่าไว้ใจเดรัจฉานนั่นเลยพระเจ้าค่ะไอ้จระเข้ตัวนั้นน่ะมันอาจจะกินคนจนวิญญาณร้ายเข้าสิงมันก็เลยกลายเป็นจระเข้ปีศาจดูนั่นแกคงจะเป็นอะไรนะพี่วิรุณไปหาน้ำไปท่านยายเพื่อคลายความร้อนในร่างกายอย่างที่ท่านตาสอนไงเดี๋ยวพี่จะไปเอาน้ำมาให้ท่านยายคุณยายพูดถึงเรื่องความตายทำไมกันนะจ๊ะข้าเป็นคนบาปหนักข้าต้องทนทุกเวทนาเพื่อชดใช้กรรมเวรที่ข้าได้เคยก่อไว้ในอดีตข้ารู้ว่าคนบาปหนักอย่างข้ายังไม่ตายง่ายข้าจะต้องทนทุกเวทนาอย่างแสนสาหัสเพื่อชดใช้กรรมน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วข้ามาตามหาลูกของข้าลูกของท่านยายอยู่ที่
ที่ไหนทำไมถึงปล่อยแม่มาตามหาอย่างนี้กับเราสองคนที่ลงมาตามหาพ่อแม่ของเราโถเจ้าเด็กน้อยแล้วพ่อแม่ของเจ้าเป็นใครกันล่ะไม่รู้หม่อมฉันจากแม่แมวดำมานานแล้วครับลากไม้แถวนี้มันก็เปลี่ยนไปจริงๆอ่ะอาจจะเป็นทิศนู้นทางนั้นหรือว่าทางนี้ที่ไหนกันแน่คุณล่ะทางหนึ่งนะคะนั้นยายคนนั้นจังเลยถ้าท่านยายคนนั้นพบลูกก็ไม่ต้องหิวโหยขนาดนั้นหรอกเหมือนเล่าถ้าน้องพบพ่อแม่น้องก็ไม่ต้องท้องจิ๋วขนาดนี้หรอกแล้วจะเก็บลูกไม้กินกันตรงไหนไม่ก็ไปที่ประตูเมืองเผื่อมีใครแบ่งปันอาหารให้ดีสิเราจะได้ขออาหารมาเผื่อท่านยายขอทานด้วยแล้วจะมีคนได้ทานเราเหรอไอ้พลไอ้เจ้าเด็กเล่ร่อนพ่อแม่เจ้าไปอยู่ที่ไหนถึงได้ปล่อยให้ลูกมาเที่ยวขอชาวบ้านของกินใช่คราวที่แล้วขอข้ากินก็ยังไม่จ่ายตังค์ทำอย่างบ้วนทิ้งอย่างนี้มันดูถูกกันนี่มาฮะโอ้ข้าตกน้องไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจหรือตรงใจกันแน่แต่ข้าไม่ให้ไปพลขออาหารให้เราไปทำทานคนชราเถอะนะยังเจ้าเล่ย์ข้าบอกว่าไม่ให้ไม่ให้ไปให้พ้นนะไป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 เลยแม่เอาเราไม่อยากกินเสวยหน่อยเถอะนะเพคะองค์ดาวเด่นหากไม่เสวยแล้วเดี๋ยวจะทรงสู้ผอมนะเพคะพระบิดาเสด็จกลับมาพวกข้าบาทอาจจะโดนตำหนิได้เพคะเพราะเราไม่อยากกินน่ะไม่เสวยก็ต้องเสวยเพคะเพราะต้องทำตามรับสั่งของพระมารดามิฉะนั้นแล้วพวกหม่อมฉันอาจจะหลังลายได้เพคะก็ได้จะเอาไปไหนเพคะพนัดดาไม่ต้องรู้หรอกพนัดดาพนัดดาเพคะ
ู่ที่ไหนกระรอกน้อยกระรอกน้อยเรานำอาหารมาให้เจ้าแล้วกระรอกน้อยกระรอกน้อยเจ้าอยู่ที่ไหนข้าจะออกไปแล้วพระเจ้าค่ะนี่เรานำอาหารให้เจ้าแล้วกระรอกน้อยไม่เหวยเอ้ยไม่กินอาหารของมนุษย์พระเจ้าค่ะกระรอกกินผลไม้สุกตามต้นไม้เลยตามป่าพระเจ้าค่ะแต่อาหารที่เรานำมาให้เจ้าเป็นอาหารวิเศษนะอาหารของคนต้องวิเศษสำหรับคนไม่ได้วิเศษกับกระรอกหรอกพระเจ้าค่ะองค์เอกยังทรงพระเยาว์ต้องหวยให้มากๆจะได้สมพระเจริญพระฉันสาเป็นผู้ใหญ่ต้องอยากเป็นผู้ใหญ่เร็วๆจังทำไมล่ะพระเจ้าค่ะเราอยากโตจะได้ไม่มีใครบังคับเราเราอยากหนีไปจากที่นี่นี่ที่เจ้าเรียกว่าอิสระเสรีอิสระเสรีลาเป็นไรเหรอเราเราหลงทางเพคะว่ายังไงนะเราหลงทางคุณดาเขาพาตัวเองหลงทางว่าแล้วไปไหนตั้งแมวแสบเดินวนไปเวียนมาตั้งแต่เช้าตอนเย็นยังไม่ถึงอาของน้ำตาสักทีหลงเสียจนได้นะตั้งแมวแสบไม่เป็นไรหรอกพี่วิลาน้องพ่อจำทางได้ตามน้องมาเดี๋ยวก่อนสิคะพระชายาพอดีเลยพี่วิลาขอเอาของนี่กระบอกน้ำเอาไว้กินเวลาหิวเดี๋ยวมาใช่ครับไปกินการทานแล้วหนูนาโนเขาให้กินไปแล้วล่ะสิเจ้ายังถ้ายังไม่ตายยังมีฤทธิ์เดชมากยิ่งกว่าเก่าข้ารองเวลาที่จะทวงบัลลังก์ขีดผลนั้นเดี๋ยวได้อภิเษกสมรสกับองค์หญิงสุพิชาไม่ฝันไม่หรอกยักษ์แกเลยถ้าไม่เอาของข้าไม่มีวันอภิเษกกับยักษ์แกเลยบ้างหรอกที่สำคัญอ้อมเหนือหัวสีผลก็ไม่ยอมอยู่แล้วก็ชาตะเกินนะปะไรเอาสิ้นขนเนี่ยทำให้ยักษ์เลี้ยวเข่าพันข้อไปจะลงตนเยี่ยมมนุษย์มาไปกับข้าที่ดีๆไปพระพยาให้หนูนะI'm sorry.
นทยัตเห็นแก่ผู้บำเพ็ญคนจงปล่อยพวกนางไปไม่ข้าจะไม่จบใครเท่านั้นข้าจะตัวข้าเองบอกนางมาจะลองดีกับข้าใช่ไหมได้กรุณาข้าพเจ้าเหมือนแผ่นก็ไม่เชื่อเหมือนกันแต่อย่าฟังเหมือนแผ่นคนใต้ต่ำเลยขอให้เป็นดุลยพินิจของพระองค์เองถ้าเราจะเกลียดนางเราคงจะชิงชังรังเกียจนางไปนานแล้วแต่นี้เรายังจดจำนางได้เสมอหรือนางเป็นฝ่ายผิดครานโมเห็นพระยายทองงงจำได้ว่าเคยใช้เมื่อครั้งอยู่วังหลวงเพื่อหุมห่อด้วยมือแม่เจ้าแด่ดวงแต่เขาดวงเอาทนไม้ไปเปลี่ยนคนจึงพัดพรากจากควันคืนวันโศกวิปโยคโหยหายไปทุกหนต้องทุกข์ทรมานประจานตนแม่ต้องทนทนเรทะเนจรข้าคนนี้ต้องทำได้พี่วิลาก็จำได้ไหมคะเป็นผ้าที่ใช้ห่อพระกุมารในคืนวันที่มีพระประสูติการที่นั้นหรือว่าเจ้าตายไปแล้วต้องแม่ต้องพระนายาไหมคะพระนายาพระนายา
ยาชุวินชาแม่แมวดำจ๋าช่วยพายไถ่เอาของข้าด้วยเถอะเราหนีแล้วรอดหนีตายมาจนรอดออกเดินทางการหาพระกุมารมานับแรงนับเดือนอะแต่ก็ต้องมาพบพระกุมารสิ้นพระชนแล้วแม่แมวดำช่วยพายไถ่เอาของข้าด้วยพระไถ่เอาลิงเกไถ่พระชายาแม่จะหารากไม้มาให้พระไถ่เอาพระไถ่เอาคนเท่ากันแต่ไม่เคยจะฝันถึงใครหนึ่งในร้อยโอ้นี่แหละรากไม้รากไม้นี้แหละจะเป็นสมุนไพรรักษาพระอาการพระชายาได้ท่านตาฤาษียังไม่ได้บอกทั้งหน่อยว่าพระกุมารยังทรงมีพระชนชีพอยู่โถพระชายาพระชายาฟื้นสิเด็กขาพระชายาแม่ช่างบุญน้อยนักดันโดนตามหาแล้วผมว่าลูกตายแล้วแต่ขวัญที่เกิดมาโดนล่อสถานยังมีต่อกันขอให้เราเกิดมาเป็นแม่ลูกกันอีกแม่สัญญาว่าแม่จะปกป้องลูกด้วยชีวิตสัญญาไหมคะสัญญาฟังก่อนปรารถนาที่จะฟังสิ่งใดนอกจากเสียงร่ำไห้ของตัวเองแม่จะตายตามเจ้านะภรรยาไหมคะภรรยาอย่าโศกเศร้าไปเลยสุวินทาพระกุมารยังมีชีวิตอยู่พระกุมารขึ้นมาจากดินแล้วลากกลับมาที่อาสมของท่านฤาษีลูกลูกกุมารยังไม่ตายยังไม่ตายเลยคะตั้งตาลูกกุมารอยู่ไหนเจ้าคะตั้งตาน้ำมาดำลูกกุมารเราจะทิ้งเล่นยายขอทานเอาไว้อย่างนี้ไม่ได้นะพี่พิรุณน้องสงสารนั่นยายแล้วเราจะไปหาอาหารที่ไหนสำท่านยายยังป่วยท่านตาเคยสอนให้ดูรากไม้รากไม้ได้ป่าเลี้ยงแต่เป็นยางั้นเราไปหาอาหารกับรากไม้ให้ท่านยายกันเถอะสูงส่งนักเจ้าช่วยชีวิตข้าซ้ำยังหาอาหารมาให้ข้าประทังชีวิตผลไม้นี้ท่านยายเก็บไว้กินแล้วเถอะพอท่านยายหายท่านยายก็ค่อยกลับบ้านข้าไม่มีบ้านไปที่ที่ท่านยายจากมาข้าไม่เรียกบ้านหรอทุกสิ่งล้วนไม่จีรังข้าสูญสิ้นมันไปหมดแล้วข้าเหลือแต่ลูกของท่าน
ช่ไหมน้องสงสารนั่นยายคนนั้นจังเลยเรายังมีป่าเป็นบ้านมีสำนักท่านตาเป็นอาสมแต่ท่านยายไม่มีอะไรเลยท่านยายมีลูกถ้าท่านยายพบลูกท่านยายก็มีทุกอย่างและทำไมทหารพวกนั้นต้องจับตัวท่านยายไปด้วยล่ะท่านยายเขาไปทำอะไรในเมืองสวรรค์นั่นถึงได้ถูกจับถ้าอยากรู้ก็ไปที่นั่นไปตามหาลูกของท่านยายให้ท่านยายดีไหมดีองค์ดาวเด่นเพคะทำไมถึงได้ทรงทำกับพระมารดาอย่างนั้นเพคะเจ้าคุณโขลจะถวายเพี้ยเอาเลยตีเราเลยไม่มีใครรักเราแม้แต่เสด็จพ่อทำไมรับสั่งอย่างนี้ล่ะเพคะแล้วเจ้าคุณโขลก็เหมือนกันพนัดดาถ้าเจ้าคุณโขลไม่รักพนัดดาเจ้าคุณโขลนจะอยู่อภิบาลพนัดดาทำไมเพคะตั้งแต่เล็กจนเจริญพระชันษาหม่อมฉันก็รู้เพคะว่าทรงรับพระราชภาระหนักนักจะต้องเป็นพระโอรสพระพนัดดาอยากจะได้อะไรหม่อมฉันจะหามาถวายเพคะจริงเหรอทำเทียมไปตามป่านะสิว้ากระรอกน้อยยิ่งไม่ชอบเมืองอยู่ด้วย
ทำยังไงดีล่ะเนี่ยโอ้ยกุมไว้ห้อยโอ้แม่ดีใจแต่ไม่อยากจะหยุดร้องไห้เลยนะคะพระโอรสมีชื่อว่านาราธิเบศและก็ยังคงมีพระชนชีพอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นแมวแต่ก็มีจิตใจที่ประเสริฐนักไม่เหมือนกับพวกมนุษย์ที่กระทำกับผู้อื่นถ้าไม่มีแม่แมวดำก็ไม่มีพี่วิลาเหมือนกันน้องดีใจน้องไม่ครบสุขสุดในโลกรู้ว่าลูกยังอยู่แต่ว่าพระโอรสที่เรากระทำต่อสุวินชาหรือเปล่านะถ้าหลานจะออกไปตามหาลูกท่านตาว่าหลานคงจะไปที่ใดเจ้าคะท่านตารอลูกของเจ้าอ่ะอยู่ที่นี่แหละอีกไม่นานนาราธิเบศก็จะกลับมาพร้อมองค์ชัยเทพพระบิดาจะฝันถึงใครหนึ่งในร้อยของใจอับเอาไปแบ่งกันไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมต้องหมดหัวใจเท่านั้นเอาเก็บไว้รักนานๆให้มันเบ่งบานวันละนิดละหน่อยกลิ้งมากลิ้งไปเหมือนน้ำกลิ้งอยู่บนใบบัวหลอกให้เราลืมตัวโอ้ยชี้ช้ำหัวใจรักรักแล้วรักมาแค่ไหนตอบไม่ได้ใช่ไหมรักจ้ารักว่ารักใครมากกว่ารีบเฉลยบอกให้รู้อย่าให้มันค้างคารักใครมากกว่าบอกมาไวๆข้างคุณก็รักคนนั้น